ทางกองอำนวยการน้ำแห่งชาตินะคะได้ประกาศเตือนพื้นที่4จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเตรียมรับมือกับลำน้ำมูลที่จะเพิ่มปริมาณสูงขึ้นนะคะที่จะล้นตลิ่งขึ้นมาก็จะส่งผลกระทบกับบ้านเรือนของประชาชนในหลายจังหวัดด้วยกันนะคะก็ให้เตรียมรับมือกันช่วงระหว่างวันที่8จนถึง11ตุลาคมนี้ในขณะเดียวกันค่ะมีคำเตือนให้ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเนี่ยต้องเฝ้าระวังการทวีกำลังแรงของหย่อมความกดอากาศต่ำนะคะที่อาจจะพัฒนาตัวกลายขึ้นมาเป็นพายุอย่างน้อยๆเนี่ย3ลูกด้วยกันค่ะส่วนไทยเราตอนนี้กำลังให้ความสำคัญค่ะกับการติดตามดูความเคลื่อนไหวของพายุดีเพรสชันนะคะที่กำลังจะก่อตัวขึ้นกลายเป็นพายุโซนร้อนไลออนร็อกค่ะซึ่งพายุลูกนี้เนี่ยทิศทางจะมุ่งหน้าไปที่ไหหลำนะคะแล้วก็จะไปขึ้นฝั่งที่เวียดนามตอนบนก็จะส่งผลกระทบกับประเทศไทยด้วยนะคะก็มีรายงานกันบอกว่าวันที่10ตุลาคมนี้ค่ะต้องเฝ้าระวังรับมือกันอย่างเต็มที่พอสมควรทีเดียวสำนักอุตุนิยมต่างประเทศนะคะมีรายงานบอกว่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเนี่ยค่ะตอนนี้มีพายุก่อตัวอยู่3ลูกด้วยกันนะคะลูกแรกค่ะอยู่ที่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางคือจากเดิมเนี่ยพายุลูกนี้เป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ 92W แต่ว่าตอนนี้ได้พัฒนากลายมาเป็น depression แล้วนะคะส่วนอีก2ลูกค่ะยังอยู่แถวๆมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ 93W คือถ้าหากว่ามันยกระดับความรุนแรงขึ้นนะคะมันก็จะกลายเป็นพายุที่เรียกว่าคมปาซูส่วนอีกลูกค่ะลูกที่3ก็ตอนนี้ก่อตัวเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ 94W ถ้าหากว่ามันพัฒนายกระดับความรุนแรงขึ้นมานะคะจะกลายเป็นพายุที่มีชื่อว่าพายุน้ำเทินทั้ง3ลูกนี้ต้องจับตาการเคลื่อนไหวกันอย่างต่อเนื่องนะคะสำนักพยากรณ์อากาศ5แห่งค่ะประกาศจับตาเรื่องของพายุดิเพรสชันที่มีแนวโน้มทวีกำลังแรงนะคะกลายเป็นพายุโซนร้อนที่มีชื่อว่าไลออนร็อกคือทุกสำนักเลยรวมไปถึงกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น JWA มีการคาดการณ์ทิศทางพายุลูกนี้นะคะว่าทิศทางของพายุเนี่ยจะมุ่งหน้าไปที่เกาะไหหลำค่ะก็ช่วงระหว่างวันพรุ่งนี้เลยนะคะ8ถึง9ตุลาคมนี้ล่ะจากนั้นพายุก็จะเคลื่อนตัวลงทะเลค่ะไปที่เวียดนามตอนบนแต่ว่าจะอ่อนกำลังลงนะคะกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำในช่วงของวันที่10ตุลาคมแล้วก็จะค่อยๆไปสลายตัวที่สปป.ลาวค่ะวันที่11ตุลาคมนี่แหละทางด้านของคุณสุทัศน์วีสกุลค่ะทางผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวันนี้ท่านให้สัมภาษณ์นะคะถึงประเด็นของการมีพายุเกิดขึ้น2ลูกใหญ่ที่คาดว่าจะเข้ามาประเทศไทยเร็วๆนี้ค่ะท่านบอกว่าจากการตรวจสอบของแบบจำลองสภาวะอากาศหรือที่เรียกว่าวับรอมนะคะพบว่าเกิดพายุตอนนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วจริง1ลูกนะคะพายุลูกที่1เนี่ยเป็นพายุดิเพรสชันแล้วค่ะเขาอยู่แถวๆทะเลจีนใต้ส่วนอีกลูกนึงลูกที่2อยู่ที่มหาสมุทรแปซิฟิกที่ประเทศฟิลิปปินส์ค่ะปัจจุบันนี้ยังไม่ได้เป็นพายุนะคะยังเป็นเพียงแค่หย่อมความกดอากาศต่ำเท่านั้นแต่ว่ามีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นทั้ง2ลูกเลยจากทิศทางการเคลื่อนตัวของทั้ง2ลูกเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนที่ขึ้นไปทางเหนือค่ะแล้วก็จะเคลื่อนที่เข้ามาใกล้ๆกันนะคะทีนี้พอพายุ2ลูกเข้ามาใกล้กันค่ะพายุลูกที่2จะดึงพายุลูกที่1เอาไว้ให้พายุลูกที่1หยุดนิ่งนะคะหรือว่ามันอาจจะเคลื่อนที่ถอยหลังค่อยๆถอยออกไปจากชายฝั่งของประเทศเวียดนามในขณะเดียวกันพายุลูกที่1ก็จะไปปะทะกับความกดอากาศสูงไปด้วยก็จะทำให้พายุลูกที่1เนี่ยมันค่อยๆอ่อนกำลังลงไปนั่นเองค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะยังคงมีรายงานว่าพายุทั้ง2ลูกนี้ค่ะจะส่งผลกระทบกับประเทศไทยแน่นอนจะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงมีร่องมรสุมพาดผ่านด้วยทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคใต้ตอนบนแล้วก็ภาคกลางตอนล่างนะคะจะมีฝนตกเกิดขึ้นได้ส่วนอีกพื้นที่หนึ่งก็คือที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ภาคเหนือตอนบนด้วยคือมันจะไปมีแนวปะทะกับลมหนาวพอดีค่ะก็เลยจะทำให้มีแนวฝนผ่านบริเวณนี้ด้วยแต่ว่ามองว่าน่าจะเป็นผลดีมากกว่านะคะเพราะว่าตอนนี้น้ำทั้งในเขื่อนภูมิพลแล้วก็ในเขื่อนสิริกิติ์เนี่ยยังมีน้ำเหลือน้อยค่ะต้องการน้ำเข้าไปเติมให้เต็มความเก็บกักอีกมากทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีประโยชน์มากๆที่น้ำฝนเนี่ยจะเข้าไปเติมในเขื่อนหลัก2เขื่อนนี้ได้พอดีค่ะก็มีการระบุนะคะว่าปัจจัยที่จะเกิดขึ้นคือฝนเนี่ยจะตกหนักคนละพื้นที่กับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้เพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นข่าวดีว่าฝนอาจจะไม่ได้ตกหนักในพื้นที่ที่น้ำท่วมหนักอยู่ตอนนี้นะคะแต่ว่าภาพรวมค่ะ
ก็จะทำให้มีฝนเกิดขึ้นทั่วทั้งประเทศด้วยเหมือนกันในขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยานะคะล่าสุดเนี่ยออกประกาศฉบับที่4ค่ะเตือนเรื่องของพายุ Depression ที่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็พายุลูกนี้เนี่ยเรียกว่าเกือบจะไม่เคลื่อนที่เลยนะคะคาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นเคลื่อนขึ้นฝั่งของประเทศเวียดนามตอนบนช่วงระหว่าง10ถึง11ตุลาคมนี้ล่ะค่ะในขณะที่กอนชค่ะกองอำนวยการน้ำแห่งชาติก็ประกาศเฝ้าติดตามระวังสถานการณ์น้ำที่ลุ่มน้ำมูลด้วยนะคะคือตอนนี้ประเมินมวลน้ำหลากสูงสุดจากลำตะคองลำจักราจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ลำน้ำสาขาลุ่มน้ำมูลตอนบนด้วยก็คาดการว่ามวลน้ำสูงสุดเนี่ยค่ะจะไหลผ่านที่อุบลราชธานีช่วงพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะ8จนถึง11ตุลาคมนี้เพราะฉะนั้นจะส่งผลให้มีระดับน้ำเพิ่มขึ้นค่ะจากเดิมเนี่ยประมาณสัก 0.5 ถึงประมาณสัก1เมตรนะคะมีพื้นที่เสี่ยงที่น้ำจะเอ่อล้นตลิ่งบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำมูลก็อย่างเช่นที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอชุมพลบุรีท่าตูมรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ค่ะแล้วก็ยังมีอำเภอโพนทรายสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเมืองโพศรีสุวรรณบึงบูรยางชุมน้อยราศีสไลศิลาลาดอุทุมพรพิสัยและกันทรารมณ์ที่จังหวัดศรีสะเกษด้วยหลังจากนั้นนะคะในช่วงของวันที่16จนถึง20ตุลาคมนี้ค่ะพื้นที่เสี่ยงที่จะรับมวลน้ำในแม่น้ำชีเนี่ยไหลมารวมกับแม่น้ำมูลที่อุบลราชธานีก็คือที่อำเภอเขื่องในอำเภอเมืองอำเภอดอนมดแดงอำเภอม่วง30อำเภอวารินชำราบและอำเภอสว่างวีระวงศ์เพราะฉะนั้นขอให้เฝ้าระวังกันนะคะเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำหลากรวมถึงน้ำล้นตลิ่งด้วยส่วนภาพรวมของสถานการณ์น้ำท่วมที่ขอนแก่นณเวลานี้ค่ะก็อย่างที่เห็นว่ายังคงค่อนข้างจะวิกฤตอยู่มากทีเดียวนะคะเนื่องจากว่ามีการรับมวลน้ำมาจากจังหวัดชัยภูมิล่าสุดค่ะนี่เลยที่นี่แหละฟาร์มหมูเคี่ยงเสงฟาร์มที่ตำบลดอนช้างอำเภอเมืองขอนแก่นค่ะจุดนี้อยู่ติดกับลำน้ำชีพอดีนะคะเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำที่เคยถูกน้ำท่วมในปี2554มาแล้วถึงแม้ว่าทางฟาร์มเนี่ยเขาจะทำเป็นคันดินโดยรอบเพื่อกั้นน้ำค่ะแต่มวลน้ำที่มันมีปริมาณมากเหลือเกินก็ล้นแนวคันกั้นน้ำเข้ามาท่วมในฟาร์มจนได้นะคะมีหมูอีกสักประมาณกว่าพันตัวค่ะต้องขนย้ายออกไปยังที่ปลอดภัยแล้วก็วันนี้เข้าสู่วันที่2แล้วนะคะน้ำก็ยังคงท่วมสูง1เมตรหมูบางส่วนค่ะถึงขนาดลอยน้ำออกมาจากคอกเลยก็มีเหมือนกันบางตัวเนี่ยค่ะน่าสงสารนะคะจมน้ำตายไปบ้างก็มีทางพันเอกณรงค์วิชยานวรวุฒิผู้บังคับการกรมทหารราบที่8ก็นำกำลังพลจิตอาสาไปช่วยกันนะคะไปช่วยชีวิตเจ้าหมูเหล่านี้ค่ะขนหมูนับพันตัวทีเดียวหนีตายหนีน้ำท่วมกันค่ะซึ่งทางอำเภอเมืองขอนแก่นก็ขอเรือท้องแบนช่วยลำเลียงหมูใส่เรือครั้งหนึ่งเนี่ยได้สักประมาณ10ตัวนะคะหลังจากนั้นก็ขนขึ้นรถบรรทุกเอาไปไว้ที่ปลอดภัยกันก็เรียกว่าช่วยกันอย่างเต็มที่ทั้งคนทั้งสัตว์นะคะช่วยกันให้รอดชีวิตกันให้ได้ไปดูที่จังหวัดกาฬสินธุ์กันบ้างค่ะเรียกว่าสถานการณ์น้ำในแม่น้ำชีพื้นที่อำเภอคล้องชัยจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับจังหวัดมหาสารคามค่ะตอนนี้มวลน้ำจากจังหวัดขอนแก่นซึ่งไหลลงสู่แม่น้ำชีเนี่ยเริ่มไหลไปถึงพื้นที่แล้วนะคะน้ำเริ่มหนุนสูงขึ้นบางจุดไหลผ่านเข้าไปตามท่อระบายน้ำด้วยก็ส่งผลทำให้น้ำมันหนุนสูงแล้วก็ท่วมพื้นที่การเกษตรตามไปด้วยตอนนี้มวลน้ำค่อยๆไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะใกล้ที่จะท่วมเส้นทางคมนาคมแล้วโดยเฉพาะถนนสายบ้านท่าแห่ตำบลลำชีอำเภอคล้องชัยกับบ้านไคร่นุ่นตำบลมะค่าอำเภอกันทรวิชัยค่ะส่วนที่เขื่อนวังยางนะคะซึ่งจุดนี้กั้นแม่น้ำชีระหว่างจังหวัดกาฬสินธุ์กับจังหวัดมหาสารคามทางคุณไมตรีสุวรรณศรีหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่3พร้อมเจ้าหน้าที่ยังฟุ้งเฝ้าสำรวจนะคะความมั่นคงแข็งแรงของตัวเขื่อนเฝ้าระวังปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดซึ่งมวลน้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำชีค่ะมีต้นน้ำมาจากชัยภูมิแล้วก็ไหลผ่านพื้นที่ขอนแก่นรวมถึงมหาสารคามด้วยปัจจุบันเนี่ยนะคะน้ำอยู่ที่ 138.48 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางสูงกว่าระดับที่เก็บกักประมาณสัก1เมตรครึ่งค่ะอยู่ในระดับของการเฝ้าระวังนะคะมวลน้ำที่ไหลลงมาก็เพิ่มสูงขึ้นประมาณสัก1เซนติเมตรต่อชั่วโมงและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องด้วย
ตอนนี้ค่ะทางเขื่อนต้องปักธงเหลืองแล้วนะคะแล้วก็ประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำด้วยไม่ว่าจะเป็นทั้งที่มหาสารคามกาฬสินธุ์รวมถึงพื้นที่ร้อยเอ็ดด้วยนะคะต้องเร่งเก็บข้าวเก็บของขนข้าวขนของขึ้นสู่ที่สูงกันเพื่อความปลอดภัยค่ะที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะล่าสุดตอนนี้เนี่ยนครสวรรค์ภาพรวมถือว่ายังคงท่วมหนักกันอยู่ค่ะบางจุดเนี่ยน้ำลึกมากนะคะลึกถึง2เมตรเลยทีเดียวค่ะนี่เป็นภาพความเดือดร้อนของชาวบ้านที่นครสวรรค์นะคะเรียกว่าน้ำท่วมยังคงขยายวงกว้างค่ะล่าสุดน้ำจากคลองสาขาแม่น้ำยมจากพิจิตรแล้วก็พิษณุโลกด้วยยังคงล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่ต่อเนื่องเลยทีเดียวทำให้ชาวบ้านเจ้าสนุกหมู่ที่12ตำบลเกรียงไกรอำเภอเมืองนครสวรรค์กว่า60หลังคาเรือนทีเดียวนะคะตอนนี้ก็ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเพราะว่าถนนที่ใช้เข้าออกหมู่บ้านเนี่ยมีน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรค่ะเรียกว่ารถทุกชนิดเลยไม่สามารถสัญจรเข้าออกหมู่บ้านได้ส่วนระดับน้ำในหมู่บ้านค่ะดูสิคะเกือบจะถึงชั้น2ของตัวบ้านนะคะใต้ถุนบ้านนี่ท่วมไปทั้งหมดแล้วในหมู่บ้านเนี่ยมีน้ำท่วมสูงประมาณสักกว่า 2-3 เมตรค่ะแล้วยังต้องเฝ้าระวังน้ำกันต่อเนื่องด้วยเพราะว่าอาจจะมีฝนตกทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นไปอีกส่วนภาพรวมของน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาที่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทนะคะล่าสุดเนี่ยมีรายงานบอกว่าน้ำจากภาคเหนือค่ะที่ไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์เข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงนะคะทำให้เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยปรับลดการระบายน้ำเหลือต่ำกว่า 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นวันนี้วันแรกด้วยค่ะก็ปรับมาอยู่ที่ 2,677 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพอลดปริมาณการระบายน้ำนะคะทำให้น้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาก็ลดลงไปด้วยล่าสุดเนี่ยวัดได้15เมตร96เซนติเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางค่ะก็ถือว่าต่ำกว่าระดับวิกฤตที่16เมตรแล้วนะคะแล้วก็พบว่าช่วง2วันนี้เนี่ยน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่อำเภอสัพพยาก็ลดลงไปเหมือนกันค่ะลดลงไปสักประมาณ21เซนติเมตรส่วนในพื้นที่อื่นๆอย่างเช่นอำเภอเมืองชัยนาทวัดสิงห์มโนรมน้ำก็เริ่มลดลงเหมือนกันนะคะแต่ถือว่ายังคงท่วมสูงอยู่ซึ่งจากระดับน้ำที่ลดลงค่ะทำให้น้ำที่มันยังคงท่วมขังในพื้นที่ต่ำเนี่ยคือน้ำมันก็ไม่สามารถไหลกลับลงไปสู่แม่น้ำได้นะคะปัญหาที่ตามมาก็คือว่าน้ำเริ่มจะเปลี่ยนเป็นสีดำเริ่มจะส่งกลิ่นเน่าเสียกลิ่นเหม็นต่างๆด้วยส่วนภาพรวมของน้ำท่วมที่อยุธยานะคะก็เรียกว่ายังคงถูกน้ำท่วมกันหลายพื้นที่ทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำแล้วก็คลองธรรมชาตินอกคันกั้นน้ำชลประทานด้วยน้ำก็ล้นตลิ่งค่ะจากแม่น้ำน้อยคลองผงเพงและคลองบางบานชาวบ้านซึ่งได้รับผลกระทบน้ำท่วมขังเนี่ยนะคะรวมแล้วมีกว่า10อำเภอด้วยกันเดือดร้อนกันกว่า 31,000 ครัวเรือนอย่างที่หมู่ที่2ตำบลบ้านกระทุ่มอำเภอเสนาค่ะบ้านเรือนของประชาชนเนี่ยน้ำท่วมสูงนะคะคือบ้าน2ชั้นก็ไม่รอดเหมือนกันถูกน้ำท่วมจนเกือบจะมิดหลังคาเหมือนกันนะคะชาวบ้านบอกว่าเดือดร้อนอย่างหนักค่ะต้องใช้เรือในการสัญจรไปมาผู้สูงอายุในพื้นที่เนี่ยบอกว่าปีนี้น้ำท่วมเกือบจะเท่ากับปี2554เลยเหมือนกันนะคะแล้วก็ตอนนี้น้ำก็ยังคงท่วมสูงต่อเนื่องแบบนี้แหละค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกๆรายการผ่านช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมข่าวสารดีๆรวมถึงรายการสดและคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ